ศาลตัดสินจำ8เดือนอดีตสสสิระคดีมินประมาทผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์วันที่27กรกฎาคม2565ไทยโพสต์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่26กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ถนนเจริญกรุงศาลอ่านคำพิพากษาคดีที่ผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทย ยื่นฟ้องนายเสระเจนจาคะอดีตสาส,าส,าสากรุงเทพมหานครภัคพลังประชารัฐข้อหามิ่นประมาทด้วยการโฆษณากรณีวันที่14พฤศจิกาย,ยน2562นายเสระออกรายการทีวีช่องหนึ่งโดยให้สัมภาษณ์มีประเด็นหนึ่งว่าพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้รับตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะเข้าร่วมปฏิวัติรัฐประหารเมื่อวันที่19กันย,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 ยายน2549 โดยสารพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นความจริงมีคำพิพากษาว่านายเซระมีความผิดในฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาพิพากษาให้จำ8เดือนและปรับ4ี่0 0ื่นบาทโดยโทษจำให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีสำหรับนายเซระและพลตรวจเอกเสรีพิสุทธินั้นถือว่ามีเรื่องมีคดีความฟ้องร้องกันไปมาจำนวนหลายคดีอย่างล่าสุดกรณีเมื่อวันที่7มิถุนายน2565 ศาลยกฟ้องนายเิระไม่มินประมาทพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ชี้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตโดยเมื่อวันที่เจมิถุนายน2565ที่ห้องพิจา,ารณา9 0 9ศาสาอาญาถนรัชดาพิเศษสารอ่านคำพิพากษาคาดีดำออ่าง850ทับที่พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยาเวศสอสอบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยเป็นโจทก์ฟ้องนายเิระเจนจาคะ อดีตสสกรุงเทพมหาคนาครพักพลังประชารัฐเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาโดยโจทย์ระบุฟ้องความผิดสรุปว่าโจทย์เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าภาคเสรีรวมไทยและเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรจำเลยเป็นสสได้ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมธิการปปชโดยเมื่อระหว่างวันที่24ตุลาคม2562 และ13พฤศจิกายน2562กับ3กุมภาพันธ์2563ขณะนั้นจำเลยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแถลงต่างๆทำนองว่าโจทย์ควรไปเช็คสุขภาพจิตดังปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆและเป็นข้อความทำนองว่ามีคนร้องเรียนมาว่ามีบ้านนายตำรวจใหญ่หรือเกี่ยวกับตำรวจห่างอาคารรัฐสภาเพียง500เมตรสร้างท่าเรือรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แจ้งกรมเจ้าท่าและสอนอบางโพตรวจสอบแล้วและข้อความอื่นๆซึ่งล้วนเป็นความเท็จทำให้โจทย์ถูกดูหมิ่นเกรียดชังเข้าใจว่าโจทย์เป็นคนไม่ดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดด้วยคดีนี้ศาลไต่สวนมูลฟ้องโจทย์แล้วเห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณากระดัที่นายสิระจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัว โดยในวันนี้นายเิระอดีตสอสอภาคพ,พลังประชารัฐเดินทางมาฟังคดีพิบากษาพร้อมทนายความโดยระหว่างเดินเข้าศาลนายเิระปฏิเสธท่ามสื่อมวลชนถ่ายภาพศาลพิจารณาพยานหลักฐานโจทย์และจำเลยแล้วเห็นว่าข้อความของจำเลยที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและหลักฐานบันทึกภาพและเสียงสนทนานั้นไม่ปรากฏว่าจำเลยกระทำโดยการใส่ความว่าโจทกสร้างท่าเทียบเรือรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาโดยผิดกฎหมาย และเป็นการตรวจสอบข้อได้จริงเบื้องต้นในฐานะสอส,อสอและประชาชนที่สามารถกระทําได้การที่จำเลยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแล้วพาสื่อมวลชนไปลงพื้นที่นั้นเป็นการตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยว่าเจ้าของบ้านดังกล่าวมีการรุกรําแม่น้ําเจ้าพระยาหรือไม่และภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบก็ได้นําเรื่องดังกล่าวไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณโดยสุจริตไม่เป็นความผิดฐานมิ่นประมาทพิพากษายกฟ้องภายหลังฟังคำพิพากษานายเจระมีใบหน้าและท่าทางยิ้มแยม้มโดยกล่าวว่าสารพิพากษายกฟ้องเพราะเห็นว่าเป็นการตรวจสอบตามหน้าที่โดยสุจริตไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นซึ่งคดีนี้ก็มีความมั่นใจมาตั้งแต่ต้นว่าไม่ได้มีเจตนามิ่นประมาทส่วนคดีอื่นก็มีความมั่นใจเช่นเดียวกัน แต่แล้วมาถึงวันนี้สารก็ได้พิพากษาจำนายศิระในอีกคดีหนึ่งเป็นเวลาปาดเดือนพร้อมปรับ40,000บาทดังกล่าว